เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนแอนนามีไฮโซลูกนัดปะทะบักปรินหน้าหมีผู้ใหญ่พักไปขโมยเมียของเพื่อนเอามากบจนไส้เลื่อนคาห้องหอวนกันใช้เหมือนกากีไม่ต้องรอเมียมึงก็เหมือนลาล่อขอกันยืมกันจะขี่อย่างดิบดีมีเงินให้ขอแค่เพื่อนไม่ติดใจกันแสนปลื้มลาตัวนี้ขี่ดีมากยากจะลืมหากมีใหม่จะขอยืมเป็นประจำโลกออนไลน์เกิดการขุดลาตัวไหนเมียของใครแบ่งให้ใครชักไม่ขำสืบเองเลยกูเห็นแล้วหญิงหม้อดำแก่งง้ำเหงือกเสือกร่ายรำไปดื่มกินรสนิยมเรื่องการขี่มีหลายเกรดบ้างเสพผีบ้างเสพเปรตสาวเวอร์จินบ้างชอบแบบแม่สิตางกินนรินบ้างหลงไหลใช้แค่ลิ้นใช้แค่มืออ้าวตายหากูหมายถึงการแดกกล้วยใช้ปากอมใช้มือช่วยอย่าซื่อบื้อคิดอะไรกูรู้นะใช่กระบือเรื่องกล้วยมึงไปรื้อหากันเองพักติ๋มตู่จู้ฮุกครูต้องถูไถโดนปรินมาลากไปร้องเอ๋งเอ๋งคอยส่งเสริมบักปรินพักนักเลงพอปรินไปอวดเก่งพักวอดวายตายยกรังถ้าจะจริงนาทีนี้นอกจากว่าจะร่วมตีฆ่าสหายตัดเพื่อนเลยตัดสัมพันธ์ปล่อยให้ตายพักต้องรอดห้ามใส่ร้ายพักคนดีตักคะระดูดรองโฆษกพักติ๋มตู่เรื่องส่วนตัวดูก็รู้นะสมศรีศาลยังไม่ตัดสินผิดโชคยังมีพ่อจะช่วยหรือปล่อยผีไปใช้กรรมตักคะระดูดปกป้องเอเรื่องผู้ว่าสองคนนี้แบ่งซ้ายขวาอย่าไปยามพี่เอนั้นบริสุทธิ์จิตใจงามเลิกขุดค้นอย่ามาถามหามลงส่วนเทพไทยพักติ๋มตู่กลางปีกป้องปรินนั้นน่ายกย่องสมองโล่งดีนะที่เขาลาออกเขาไม่โกงเทพไทยขอก้มหัวโค้งช่วงสงกรานต์แทนที่แม่งจะรีบด่าไอ้ห่าเอ๋ยสึกกราบตีนไปชมเชยไปสงสารหรือว่ามึงไอ้เทพไทยก็หางบานทำเหมือนกันหรือไอ้ห่านมารสิงใจลองญาติมึงโดนมันล่อจะห่อเหี่ยวไม่เคยโดนก็ไม่เหลียวไอ้หัวใสผัวล้านซะไอ้หน้าโง่ไอ้เทพไทยสึกชื่นชมไม่โหไล่ไอ้กาลีน้องมึงน่าโกงเลือกตั้งไอ้หน้าโง่บักมาโนดเสือกเฉาโฉกลายเป็นผีเลือกนายกอบจ.เกิดคดีในดินแดนนครศรีธรรมราชาแดกใบแดงเข้าเต็มๆยัดใส่ปากติดคอตายแม้ถุยขักคลานสี่ขาใบแดงนั้นไหลลงคอสิงกายาปี64ศาลสั่งฆ่าไอ้ตัวดีเสือกสอบตกจากสภายังกล้าพูดยังอาจหารมาจูบตูดนะคุณพี่รักกันมากบักปรินปัญญาดีโดนด่าสยามสตรีกี่สิบรายบักเทพไทยเคยเป็นปากเป็นโคศกพักติ๋มตู่สกปรกเหม็นชิบหายปะพี่เสือกมีลูกสาวว่ายังไงห่วงลูกด้วยมีเหี้ยใหญ่อยู่ในรูพญาเหี้ยอาศัยเตี่ยคอยหนุนหลังหน้าโคตรเหี้ยนั่งบัลลังก์ข้างสูลูกสาวตนเป็นสาวแล้วยอดพทูหน้าเป็นห่วงพอรับรู้เรื่องภายในบอดี้การ์ดก็คงมีประกบข้างกูลืมไปต้องอิงอ้างแถลงไขคนมีลูกอภิเสือกต้องเข้าใจอาจมีเอี่ยวช่วยผลักใสไอ้ปรินเสนียดหนักพักทำบุญเดือนเมษาต้องเชิญพระสวดอีกคราคนติฉิน6เมษาวันมงคลทั้งแผ่นดินสัปดาห์เดียวเสือกจบสิ้นกินน้ำตาคบคนผ่านก็ลากไปหาผิดคบปรินสิ้นชีวิตอาจเป็นบ้าคบเทพไทยโดนเลียตูดเลียบาทาชมปรินว่าเก่งกล้าหมาไม่แลกลอนตอนนี้แต่งรำลึกความชั่วช้าของเทพไทยอติตาเอามาแฉพักติ๋มตู่โกงเลือกตั้งเอามาแบบอจอย่าแอบแออย่าแก้ตัวออกสภาไปก่อนหน้าบักศิระปี64กวาดขยะพวกชั่วๆอย่างน้อยๆยังเก็บกวาดได้2ตัวปี65ศาลก็คั่วปารีนา
ตัดฉากไปไฮโซนัดอึดอัดมากเพราะมีรักเคยลำบากเคยโดนล่ามีบาดแผลอยู่ภายในเอ่ยวาจารับได้ไหมโดนไอ้บ้ามาย่ำยีผัวตาบอดเมียเป็นตามองแทนผัวมาบัดนี้เรื่องหมองมัวเรื่องศักดิ์ศรีผัวร่วมสู้จะกู้คืนแม่คนดีเธอไม่ผิดให้เชื่อพี่เรามีกรรมน้องคงเคยไปรังแกใครเขาไว้คิดแบบนี้สบายใจและก้าวข้ามวัฏสงสารเรื่องอดีตไล่ติดตามฟาดเคราะห์ร้ายแล้วไปหามันออกมาบักหน้ามอบบักปริญอินองไหนบินมาโปรดมาแก้ไขช่วยไอ้หมาไฮโซนัทตกพระอินจะจกตาหากองค์อินบินถลามาช่วยมันนอกจากว่ามันคือร่างอินทรชิตปลอมเป็นอินมนปกปิดเศษน้ำว่านเป่าอาคมสักน้ำมันอยู่พักมานอินทรชิตมนบันดาลแปลงกายากลายร่างเป็นเทพสีเขียวเคี้ยวโดนัทเคี้ยวชมพู่เข้าไปฟัดเหล่านางฟ้าบังคับข่มเหล่าสตรีนองน้ำตากี่สิบรายวิ่งถลาหาทนายอินทรชิตก็โดนดึงถึงหน้ากากจากองค์อินโดนกระชากบุญหล่นหายเหลือแต่บาปสีดำล้วนชโลมกายอินสีเขียวร่างสลายกลายเป็นลิงบักปรินหมดราคาไร้ค่าแล้วจากเพชรงามกลายเป็นแห้วเพราะแม่หญิงออกมาล่าออกมาด่าบอกเรื่องจริงหากเป็นเอดไวรัสสิงตลอดการต้องหาหมอต้องกินยาต้องตรวจเลือดเรื่องวางยาสลบเหมือดเป็นของหวานเพิ่งมีข่าวเรื่องเทรนเนอร์ไปทำงานไปชาติชั่วให้ดื่มทานน้ำเย็นๆเกิดระแวงเพราะฝาขวดโดนเปิดแล้วไม่ยอมดื่มรินใส่แก้วเริ่มมองเห็นว่าอาหารและเครื่องดื่มเอนเตอร์เทนให้หลงไหลแล้วกินเล่นจนมึนงงกูสงสัยเรื่องล่อไปร้านอาหารยาปลุกเซ็กหยอดให้ทานสมประสงค์ไอ้บ้านี่ชอบอาหารไอ้ตัวโกงโพสต์ประจำบอกตรงๆมันชอบกินการวางยาในอาหารในเครื่องดื่มเด็กต้องรู้อย่าได้ลืมต้องถวิลบรรจุไว้ในหลักสูตรยามดื่มกินอย่าไว้ใจพวกกังฉินมันชินชาหมอวิสุทธ์วางยาเมียลาบไปสับลาลาเบลยังคอพับยังหมดท่าส่วนเทรนเนอร์กล้ามเป็นมัดนกคาตาหลับสองวันแสนอ่อนล้ายาทำงานอ้าวกลอนกูเสือกผูกโยงไปเรื่องนี้อยากเตือนภัยหลายทีวีน่าสงสารเพราะไว้ใจชะล่าใจอันธพาลแม่งใส่สูตรไอ้สันขวานไอ้หานดอยกระโดดถีบยอดหน้าเลยไอ้หอบหักบักเทพไทยไปแดกฟักไปแดกหอยสวนกระแสสังคมมากไอ้เม็ดพลอยเสือกหลอกคนแกล้งสำออยว่าตนดีโง่เฮงมึงแค่ดวงตาน่ากลัวมากตาถลึงยามตกฟากมาพร้อมผีเรือกดาวโจรหรือไอ้หอบผิวพันดีขาวสะอาดแต่ฤดีเสือกสีดำแม่มึงน่ะร้องไห้หนักกี่วันแล้วแก่ชรานั่งแดกแห้วชักไม่ขำวันปีใหม่วันครอบครัวโอเวนกรรมลูกคนดีเสือกตกต่ำทำมานานหาเมียให้เพราะอาจหายจากโรคนี้โรคบ้ากามล่าสตรีจอมประหารพรหมจรรย์คือเป้าหมายการทำงานกูดาวนะมันถึงควานเด็กนักเรียนมันมีเงินเรียกเด็กเอ็นเรียกกะรีมันทำได้เงินมากมียามมันเงียนมีอะไรมีเป้าหมายลงทะเบียนอยากได้ใครก็เบียดเบียนจ้องตาวาวคงคิดว่ามันตื่นเต้นยามออกล่ายามเห็นเหยื่ออยู่ตรงหน้าผิวขาวๆโรคจิตแล้วกูฟันธงไม่ได้เมาคนแบบนี้เผลอๆเฝ้าหน้าคอนโดคอยติดตามว่าเหยื่อนั้นอยู่ตรงไหนอยากเมื่อไหร่ก็โทรไปไอ้จิ๊กโก๋เงินก็มีไม่ซื้อกินแต่นั่งโทรบังคับคนแล้วมาโม้ว่าตนดีไปออกงานการต่อต้านความรุนแรงไอ้หน้าลิงนั่งแถลงไอ้หน้าตีอยากจะใส่หอหีบแทนคำกาลีมึงเปลี่ยนเองคำหน้าตีหีบตรงกลางเดี๋ยวกลอนกูจะตกต่ำไปกว่านี้แต่งด่าแม่งแสนโกรธีกูดึงหางไอ้เดวิลมารสังคมมึงหยุดครางเ
ถอดเสื้อผ้าให้เห็นร่างของซาตานทำต่อเนื่องทำไม่หยุดทำไม่หย่อนมีกี่หำไอ้กะล่อนเมียอยู่บ้านเมียตาบอดหรือหูหนวกหรือจิ๋มยานไม่รู้เรื่องเสือกปล่อยผ่านเพราะอะไรเงินมากมายจ้างนักสืบสิคุณแม่ตามผัวด้วยเสือกแอบแอนั่งตาใสวีรกรรมของผัวนั้นฟังเข้าไปเมืองอังกฤษเหล่าคนไทยเขารู้ดีนี่แม่คุณเป็นถึงเมียแต่ไม่รู้จบเมืองนอกผัวมีชู้ผัวหน้าหมีอย่าแม่งเลยไม่ต้องรอจบพิธีลาออกซะผู้ชายดีมีเต็มเมืองคืองี้นะกูเคยดูเคยนั่งลุ้นเรื่องเจ้าพ่อตลาดหุ้นมันเกิดเรื่องน้องพระเอกเรียนเก่งมากปราดประเทืองได้เกรดเอแสนรุ่งเรืองเรื่องปัญญาเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กดีแสนเรียบร้อยโดนไอ้ชั่วโดนไอ้ถอยมาแก้ผ้าตกเป็นเมียยากขัดขืนเสียน้ำตาไอ้ตัวโกงล็อกแขนขาไม่ปราณีไม่ได้รักไม่เคยคบโดนตบหน้ามึนไปหมดแก้มเริ่มชายอยากจะหนีรอดตายมาแต่ศักดิ์ศรีเหมือนไม่มีกระโดดตึกกลายเป็นผีหนีมนทินพระเอกไปพบศพน้องรู้สาเหตุจากบันทึกก็สังเวชแทบแดดิ้นไปโรงเรียนรับผลสอบน้ำตารินผลการเรียนน้องเข้าวินเอทุกตัวไม่มีบีไม่มีซีไม่มีเอฟเรียนเก่งมากเก่งขั้นเทพไม่ได้มั่วสมองดีแต่อ่อนโลกเลยเสียตัวกระโดดตึกหนีคนชั่วไม่กลัวตายที่กูเล่าฉากละครย้อนความหลังหวังให้คนที่ได้ฟังสว่างสวยเกิดปัญญาเห็นความทุกข์เกิดภายในใจสลายเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้ภายนอกดูเหมือนว่าแค่ร่วมรักแต่จริงแล้วหนักแสนหนักยามสับสนกระโดดตึกในฉากหนังปลิดชีพตนอาจเกิดจริงแค่สืบค้นหาไม่เจอข่าวไม่ออกคนโดดน้ำเจ้าพระยาเกิดทุกวันยากควานหานำเสนอหากสอสอยังกล้าทำบ้าแล้วเธอจริยธรรมแค่ละเมอเพ้อรายวันจบไปก่อนแต่งไปกูชักเศร้า10เมษาเสื้อแดงเก่าไม่สุขสันต์จัดรำลึกถึงเสแดงเป็นอีกวันทหารกล้าไปสวรรค์นะเสแดงวันที่10ดันไปตรงวันอาทิตย์ตรงกับวันที่พระคริสต์โดนยื้อแย่งเยรูซาเล็มพระเยซูมาสำแดงเดินเข้าเมืองก่อนโดนแช่งโดนทำลายไม่กี่วันโดนตอกตรึงกับกางเขนกลางแขนตายโอ้กรรมเวรใจสลายเดือนเมษาเดือนศักดิ์สิทธิ์นะคนไทยศาสตร์สงกรานต์รู้ไหมใครทรมานวันอีสเตอร์พระเยซูก็ฟื้นกลับก่อนขึ้นฟ้าบินลาลับก็สื่อสารคนที่เชื่อในความสัตย์ไม่ใช่มารจงยืนหยัดตลอดการเพื่อความจริงหากไม่ผิดคิดเรื่องดีไม่โกหกเหมือนแอนนาพร้อมขึ้นชกแม้เป็นหญิงมีปรินเป็นตัวโกงหน้าเหมือนลิงสังคมไทยต้องหยุดติงเหยื่อกลกามต้องซับพอร์ตซับน้ำตาอย่าร้องไห้ไฮโซนัทแอบปวดใจต้องหักห้ามคำห้องเชื่อที่สื่อเรียกนั้นไม่งามบักปรินเรื่องเลวสามลุกลามไกลโน่นน้องมิ้วผู้สื่อข่าวช่องไทยรัฐยามอ่านข่าวโกรธชัดๆอย่าสงสัยแม้พี่อุ๋ยร้องอื้อหือไม่แปลกใจเพื่อนร่วมงานโกรธเป็นไฟข่าวปรินจบไปก่อนพักติ๋มตู่จู่และจิ๋มเพียชูวิทย์มายืนยิ้มพร้อมก้อนหินแบ่งให้กูปาแม่งเลยจมแผ่นดินตายซะมึงบักปรินหมิ่นสตรีจบตอนแอนนาเมียไฮโซลูกนัดปะทะบักปรินหน้าหมีคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี